ประโยชน์ที่ได้รับก็คือเรื่องของการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าในเรื่องต่างๆเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันสำคัญกับคนพิการนะครับมีรับปุ๊บเนี่ยคนพิการก็สามารถไปศึกษาได้นะครับสุขเรื่องของการแพทย์ก็สามารถไปรักษาตัวเองได้นะครับเรื่องของการอาชีพนะครับมีรายได้ก็สามารถจะไปประกอบอาชีพได้เหมือนคนอื่นก็สะดวกสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็สำหรับคนท้องหรือว่าเด็กทั่วๆไปค่ะไม่ต้องเหมาเรือไปแบบมันแพงจนเกินไปอะค่ะเขาก็ยังจะได้ใช้รวมด้วยกันกับเราการมาทดลองใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดและพื้นที่ฝั่งเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตามโครงการชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์เกาะเกร็ดได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้พิการไม่น้อยหลังระบบขนส่งทางเรือไปยังชุมชนเกาะเกร็ดจะมีความสะดวกสบายทำให้ผู้พิการเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์จริงลดค่าใช้จ่ายจากการเหมาเรือและเอื้อประโยชน์ทั้งกับผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการโดยเริ่มจากฝั่งเทศบาลนครปากเกร็ดบริเวณจากป้ายหยุดรถประจำทางไปยังบริเวณท่าปากเกร็ดและระหว่างทางทางลงเรือข้ามฟากท่าครูทิวไปยังเกาะเกร็ดและจากท่าครูทิวผ่านร้านค้าชุมชนไปยังวัดปรมัยยิกาวาสโดยได้มีการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือทางลาดและทางลาดลงโป๊ะเรือป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายชี้ทางป้ายแผนผังต่างสัมผัสห้องน้ำสำหรับคนพิการจุดแวะพักเก้าอี้นั่งพักงานปิดท่อระบายน้ำปรับปรุงทางเดินให้มีลูกระนาดทาสีตีเส้นที่จอดรถคนพิการปรับปรุงป้ายรถเมย์ปรับปรุงท่าเรือต้นแบบและปรับปรุงทางเท้าเชื่อมระหว่างป้ายรถเมย์และท่าเรือเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการมากยิ่งขึ้นเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนับเป็นพื้นที่ที่มีคนพิการและหน่วยงานทางด้านคนพิการเป็นจำนวนมากและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์มีผู้สูงอายุและคนพิการอาศัยอยู่มากกว่า120ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางออกนอกพื้นที่ทั้งการไปโรงพยาบาลสถานศึกษาสถานประกอบการและสถานที่อื่นๆทั้งยังเป็นพื้นที่ที่สามารถเห็นเส้นทางการเดินทางได้ครบทุกมิติขนาดพื้นที่เหมาะสำหรับการเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคนในสังคมและประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งจึงสามารถดำเนินการเป็นต้นแบบตามโครงการต้นแบบชุมชนอารยสถาปัตย์เพื่อให้เกิดต้นแบบชุมชนเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคมสามารถดำรงชีวิตและเดินทางได้อย่างอิสระสะดวกปลอดภัยรวมทั้งเป็นรูปแบบตัวอย่างที่สามารถนำไปขยายผลยังชุมชนต่างๆของประเทศไทยและประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าในอดีตการเดินทางไปยังชุมชนเกาะเกร็ดนับเป็นเรื่องยากสำหรับกลุ่มผู้พิการเนื่องจากไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางโดยเฉพาะการสัญจรทางเรือแต่วันนี้การเดินหน้าจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและบุคคลทั่วไปตามโครงการชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจึงเป็นความหวังครั้งใหม่ของผู้พิการที่จะได้รับความสะดวกสบายจากการเดินทางในเส้นทางสายนี้ที่จะทำให้คนพิการรวมถึงผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และทุกคนในสังคมสามารถใช้ชีวิตประจำวันเดินทางไปทำงานและออกมาทำประโยชน์เพื่อสังคมได้อย่างอิสระสะดวกและปลอดภัย